มารุยครับคุณหน้าคุณตาไหมครับข้อสอบโอ้โหนะครับเห็นแล้วเป็นไงครับมันควรจะเลือกอะไรดีเห็นไหมครับเราควรจะเลือกอะไรดีเดี๋ยวผมค่อยพาดูบริบททีละส่วนเนาะทีนี้เรามาดูครับว่าวิธีการเราจะดูยังไงบ้างนะครับวิธีการครับเห็นบ๊อบกับเบนคุยกันเห็นไหมครับเห็นบ๊อบกับเบนคุยกันนะครับซึ่งบ๊อบบอกว่าไฮเบนนะครับแล้วก็เว้นช่องว่างตรงเนี้ยไว้ให้เราตอบนะครับเว้นตรงเนี้ยไว้ให้เราตอบซึ่งมันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ส่วนที่เบนให้มาตอบคือคำว่า fine I guess นะครับ fine I guess ดังนั้น fine I guess เนี่ยนะครับเป็นการตอบอะไรครับเป็นการตอบสุขภาพนั่นเองนะครับตอบสุขภาพมีอะไรบ้าง I'm fineI'm happy. I'm very well. ส่วนใหญ่เวลาทุกคนเนี่ยเจอกันเนี่ยก็จะสุขภาพดีอยู่แล้วครับส่วนใหญ่จะไม่มีใครที่แบบว่าสุขภาพไม่ดีอะไรแบบนี้นะครับเวลาเราไปที่สาธารณะหรือไปเจอกันอะไรต่างๆพวกนี้นะครับส่วนใหญ่บริบทที่คนเราจะมาพบปะเจอกันทำงานประชุมอะไรพวกนี้บริบทมันต้องเป็นเชิงบวกคือเราต้องสบายดีถ้าเราไม่สบายดีหรือเราป่วยเนี่ยเราคงนอนพักอยู่บ้านหรือไปโรงพยาบาลพบหมอหรือทานยาซื้อยาอะไรแบบนี้นะครับแต่ในกรณีแบบนี้มันเหมือนเป็นการที่เราแบบเราแฮปปี้ดีอยู่แล้วดังนั้นเราเจอคีย์เวิร์ดแบบนี้แปลว่าในส่วนนี้ต้องอะไรครับในส่วนนี้มันต้องถามเกี่ยวกับอะไรครับถามสุขภาพครับนั่นเองนะครับดังนั้นแปลว่าส่วนนี้ถามสุขภาพครับเมื่อมันเป็นการถามสุขภาพเราก็ไปดูตัวเลือกครับเห็นไหมครับว่าดูบริบทหน้าครับส่วนหน้าคือส่วนไหนส่วนหน้านะครับนี่คือส่วนหน้าอันนี้คือส่วนอะไรส่วนหลังนะครับอันนี้คือส่วนหน้าเห็นไหมครับที่ให้บอกว่าให้ดูอันนี้คือส่วนหลังนั่นเองเวลาเราดูนะครับบ๊อบเจอเลยไหม Hi Ben ทักทายนั่นเองนะครับ Ben ตอบ Fine I guess ตอบสบายดีดังนั้นแปลว่าต้องถามสุขภาพข้อไหนถามสุขภาพ1ครับถามเลยครับ How do you do นะครับส่วนใหญ่มันเป็น formal language ก็เป็นภาษาทางการนะครับเราใช้ในเรื่องของการทักทายนะครับใช้ในการทักทายในกรณีที่เราไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับเนาะแล้วมีใครแนะนำให้รู้จักเนี้ยถ้า A กล่าว How do you do เมื่อไหร่นะครับ B นะครับที่คุยด้วยเนี่ยก็ต้องตอบรับว่าอะไรครับ How do you do นะครับ How do you do นั่นเองนะโอเคนะครับดังนั้นในส่วนนี้เป็นการทักทายไม่ใช่อะไรอ่ะไม่ใช่คำถามนะครับเป็นรูปประโยคคำถามนะครับเป็นรูปคำถามแต่ไม่ใช่คำถามแต่เป็นการทักทายนั่นเองนะครับเป็นการทักทายเนาะข้อ2ครับ How do you do itเจอ how ครับ how แบบนี้มันถามอยู่2 ส่วนคือถามอาการนะครับโดยอาการก็ต้องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับแล้วก็ถามอีกแบบครับถามวิธีการนะครับวิธีการเนาะวิธีการก็พวกอย่างเช่นไปยังไงมายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับถามวิธีการได้เนาะแต่ถ้า how do you do it อย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะของการถามวิธีการแล้วเหมือนแบบทำอันเนี้ยยังไงอะเนาะส่วน3ครับ how are you doingHow you doing เป็นการถามเลยครับอันนี้ถามสุขภาพนะครับว่าสบายดีไหมนั่นเองนะครับอีกส่วนครับ How about doing it How about เป็นการเสนอครับนะครับเป็นการเสนอว่าทำแบบนั้นไหมอะไรเงี้ยนะครับแบบนี้เองเนาะดังนั้นในส่วนของตัวเลือกที่ควรถูกควรเป็นข้อไหนถามสุขภาพข้อไหนถามครับข้อที่ถามเกี่ยวกับสุขภาพก็คือข้อที่3นั่นเองนะครับข้อที่3ครับนะครับข้อที่3ครับนะครับไปสอบมาเป็นไงครับพอข้อนี้ได้แต้มไหมครับได้คะแนนไหมครับสำหรับ how you doing เนี่ยนะครับอย่างน้อยคือหลายท่านไปต่อยินดีหลายท่านไม่ได้ไปต่อไม่เป็นไรแล้วสู้กันใหม่อีกครั้งนะครับแต่ว่าเราต้องดูเทคนิควิธีการว่าเฮ้ยถ้าเจอข้อสอบแบบเนี้ยมันควรทำยังไงมันต้องได้เทคนิควิธีการเพื่อไปสอบนะครับเอาเทคนิควิธีการในการดูครับบริบทหน้าบริบทหลังนะครับ forward backward ไปนะครับดูสิ่งที่มันเป็นช่องว่างแล้วก็หาตัวเลือกที่ถูกต้องครับในส่วนของ Facebook นะครับ
แฟนเพจไม่ว่าจะเป็นรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ก็ดีนะครับหรือในส่วนของคุณนุ่มติวภาษาอังกฤษก็ดีทั้ง2เพจเลยนะครับเนาะเป็นคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดครับนะครับสอบได้ตั้งแต่ในส่วนของอบต.ของสปท.ของอาชีวะหรือกทม.นะครับเนาะในรายละเอียดนั้นนะครับสิทธิ์มีครูต้องทำได้ครับสิ่งแรกที่น้องจะได้รับนะครับข้อแรกเลยติวทุกวิชาทั้งภาคก่อและขอครับยกเว้นการติววิชาเอกเท่านั้นถ้าวิชาเอกตอนนี้ก็จะมีอยู่2เอกที่ให้ลงคอร์สได้นะครับก็จะมีของภาษาอังกฤษนะครับของคุณนุ่มเองนะครับก็สามารถลงคอร์สได้แล้วนะครับซึ่งราคา 1,099 บาทนะครับแล้วก็จะมีวิชาเอกของอาจารย์แก๊ปนะครับในส่วนนี้2ครับไลฟ์จนกว่าจะสอบนะครับเราจะเริ่มกันเนี่ยในส่วนของวันที่1ตุลาคม2563นี้ครับ3ครับมีหนังสือติวและ DVD จัดส่งถึงบ้านให้ฟรีเลยครับ4ครับจะมีฟรีเอกสารข้อสอบนะครับโหลดเพิ่มเติมได้ในกลุ่มนะครับเนาะเราจะมีคู่มือส่งไปให้นะครับที่บ้านด้วยรวมถึงจะมีตัวข้อสอบให้น้องๆด้วยนะครับแต่ว่าข้อสอบนี้เป็นข้อสอบอัปเดตเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับก็จะฟรีสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับและสามารถดูย้อนหลังได้ตลอดชีพเลยนะครับดูย้อนหลังได้ตลอดชีพนะครับเวลาอาจจะมาเข้าคอร์สสดแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะมาเข้าคอร์สสดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่คอร์สสดเรียบร้อยแล้วก็มาลุยกันในส่วนของตัวข้อสอบนะครับมาลุยกันในส่วนของการที่ย้อนหลังเองก็ได้นะครับเหมือนเราลุยสดเหมือนกันแหละนะครับเนาะสามารถเปิดย้อนหลังได้ด้วยนะครับเตรียมพร้อมที่จะให้ความรู้น้องๆทุกคนนะครับสำหรับคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดเลยนะครับติวสอบครูใบยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นั่นเองนะครับ